สวัสดีครับ iOS 17มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์ดีต่อใจและน่าใช้มากๆในแอปรูปภาพโดยเมื่อเราเปิดภาพใดๆขึ้นมาแล้วใช้2นิ้วแตะบนหน้าจอแล้วกางนิ้วออกเพื่อขยายภาพปุ่มคำสั่งครอปตัดจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะตัดขนาดภาพตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันทีโดยเมื่อแตะแล้วหน้าจอในการปรับแต่งจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยครับถ้าไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมให้แตะเสร็จสิ้นเราจะได้ผลลัพธ์การปรับขนาดตามที่เราขยายขึ้นมาบนหน้าจอทันทีสามารถนำรูปไปใช้เป็นวอลเปเปอร์หรือนำไปใช้งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยครับแต่ความสามารถของปุ่มครอปตัดยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะนอกเหนือจากการแตะบนปุ่มครอปตัดแล้วเรายังสามารถแตะค้างบนปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกในการตัดภาพได้ด้วยครับโดยเลือกได้ระหว่างเต็มหน้าจอหรือต้นฉบับจอกว้าง 9:16 หรือจัตุรัสได้ด้วยครับเมื่อแตะเลือกขนาดแล้วให้แตะคำสั่งครอปตัดหน้าจอการปรับแต่งจะแสดงขึ้นมาโดยแอปกล้องจะครอปตัดรูปตามขนาดที่เราระบุไว้ทันทีเช่นในตัวอย่างนี้คือตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เลยครับหรือถ้าลองใหม่ด้วยการยกเลิกจากนั้นขยายภาพขึ้นมาแตะบนคำสั่งครอปตัดค้างไว้แล้วเลือกเต็มหน้าจอเมื่อเราแตะเลือกคำสั่งครอปตัดอีกครั้งจะเห็นว่าตอนนี้ในหน้าจอปรับแต่งที่แสดงขึ้นมาจะแสดงรูปแบบเต็มหน้าจอให้เลยครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมแล้วแตะเสร็จสิ้นจากนั้นนำภาพไปใช้เป็นวอลเปเปอร์หรือเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 17ทำให้การใช้งาน iPhone ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ